ตอนตั้งคณะกรรมการนี้เนี่ยก็บอกเราว่าภาคประชาชน2คนเราฟังแล้วก็ก็ดูไม่ได้ว่ามีปัญหาแต่ปรากฏว่าในการประชุมเนี่ยหลายครั้งเนี่ยไม่มีการบันทึกเสียงข้างน้อยจนกระทั่งเป็นเอกสารออกมารับฟังความคิดเห็นเนี่ยปรากฏว่าเสียงข้างน้อยไม่ถูกบันทึกในการรับฟังความคิดเห็นเขามีทำแอนิเมชันออกมานะคะแอนิเมชันตัวแรกเนี่ยอธิบายให้คนเนี่ยเข้าใจได้นะคะแต่ปรากฏว่าออกมาได้แค่2วันถูกสั่งเก็บแล้วก็ทำแอนิเมชันตัวใหม่ออกมาซึ่งเฮี้ยนหมดเลยคือคำอธิบายเนี่ยแทบไม่มีคำอธิบายอ่ะนอกจากชูป้ายประท้วงล่าสุดถึงขั้นนอนขวางกันแล้วกับการแสดงพลังต่อต้านการแก้กฎหมาย30บาทรักษาทุกโรคและหนึ่งในบุคคลที่ร่วมแสดงพลังคือกันนิกากิติเวชกุลกันนิกากิติเวชกุลเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสปสช.สัดส่วนภาคประชาชนทำงานเพื่อเรียกร้องสิทธิของประชาชนมากว่า20ปีในการเคลื่อนไหวคัดค้านการแก้กฎหมาย30บาทสังคมมองว่าภาคประชาชนทำรุนแรงเกินกว่าเหตุแต่เบื้องหลังคืออะไรฟังคำตอบจากกันนิกากิติเวชกุลได้ในรายการคิดเพื่อไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คิดเพื่อไทยเรายังคงตามข้อถกเถียงที่กำลังถกเถียงกันอย่างมากเลยนะคะสำหรับโครงการหลักประกันสุขภาพหรือว่า30บาทรักษาทุกโรคนะคะวันนี้ต้องตกเป็นจำเลยของสังคมเพราะวันนี้สังคมมีความเห็น2ด้านค่ะด้านหนึ่งก็บอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีทำให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพที่ชัดเจนมั่นคงแล้วก็ทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่อีกด้านหนึ่งก็บอกว่านี่คือภาระใหญ่เลยที่ถูกโยนให้กับรัฐบาลที่จะต้องแบกเรื่องของงบประมาณเรื่องของแพทย์พยาบาลที่ต้องอึดอัดใจกับการที่จะต้องทำงานอยู่ภายใต้โครงการนี้วันนี้เรามีความเห็นทางด้านของบุคลากรในเครือข่ายของสปสช.นะคะท่านเป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะสัดส่วนภาคประชาชนค่ะคุณกันนิกากิติเวชกุลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องบอกว่า30บาทรักษาทุกโรคหรือว่าโครงการหลักประกันบัตรทองแล้วแต่จะเรียกกันเนี่ยนะคะเหมือนวันนี้อยู่ท่ามกลางเขาควายนะคะที่กำลังประสานเขาควายกันอย่างหนักทีเดียวนะคะก็คือฝ่ายเห็นด้วยกับฝ่ายไม่เห็นด้วยวันนี้สปสช.เองก็ถูกมองเหมือนกันว่าในการทำงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วมีความเป็นกลางมากน้อยแค่ไหนคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกประเทศนะคะช่วงระหว่างที่มีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบางประเทศอย่างที่อังกฤษเนี่ยมีมา70ปีแล้วมันก็เป็นประเด็นข้อถกเถียงเหมือนกันนะคะพรรคคอนเซอร์เวทีฟหรือพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นตัวแทนของคนชนชั้นสูงคนรวยเนี่ยก็จะบอกว่ามันเป็นภาระกับภาครัฐนะคะใช้เงินภาษีแต่ในขณะที่พรรคเลเบอร์ซึ่งเป็นพรรคแรงงานพรรคที่เป็นเสียงของคนเล็กคนน้อยพรรคกรีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพรรคทางเลือกต่างๆเนี่ยก็จะมองว่าเนี่ยเป็นทางออกนะคะเช่นเดียวกันกับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยครั้งหนึ่งพรรคเดโมแครตเนี่ยเคยผลักดันเรื่องนี้แม้แต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเบอร์นีแซนเดอร์นะคะก็ผลักดันเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่โอบามาทำเนี่ยก็คงไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแต่ได้แค่ว่าเป็นหลักประกันที่ทำให้คนที่ไม่มีไม่สามารถซื้อประกันสุขภาพได้สามารถซื้อได้โดยไม่ถูกปฏิเสธต้องบอกว่ามันมีข้อถกเถียงแบบนี้อยู่ในฉะนั้นในเมืองไทยเนี่ยแค่15ปีข้อถกเถียงแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่าการต่อสู้กันทางความคิดมันก็อาจจะเข้มข้นมากนะคะในบางช่วงบางตอนอย่างเช่นในช่วงของการรัฐประหารหลังรัฐประหารเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากลุ่มคนบางกลุ่มก็จะมีเสียงดังมากขึ้นในขณะที่เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนก็ได้ยินเสียงน้อยลงนะคะทีนี้พอคุณตะแป๋วเนี่ยถามบอกว่าเอ๊ะสปสช.ทำหน้าที่เป็นกลางมากน้อยแค่ไหนต้องบอกว่าเราในฐานะที่เป็นประชาชนที่ทำงานเป็นเครือข่ายหลักประกันสุขภาพนะคะเครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพเนี่ยแล้วก็จนมีตัวแทนเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าหลักประกันสุขภาพเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนเพราะว่าก่อนที่รัฐบาลพรรคไทยรักไทยเนี่ยจะหยิบนโยบายนี้ขึ้นมาเนี่ยประชาชนร่วมกันร่างแล้วก็ร่วมกันล่ารายชื่อตั้งแต่เราใช้รัฐธรรมนูญปี40นะคะตอนนั้นเนี่ยในรัฐธรรมนูญปี40เป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยสามารถร่างกฎหมายของตัวเองได้แล้วยื่น 50,000 รายชื่อตอนนั้นเนี่ย 50,000 รายชื่อเนี่ยต้องเป็นบัตรประชาชนกับสำเนาบัตรกับสำเนาทะเบียนบ้านซึ่งลำบากมากนะคะตอนนั้นเนี่ยกว่าจะหาได้เนี่ยก็ดิ้นรนกันแบบเรียกว่าต้องเอาเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยบุกน้ำบุกภูเขาไปเกือบทุกหมู่บ้านนะคะเพื่อที่จะ
ให้แต่ละคนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมทั้งนี้ซึ่งก็ได้มาประมาณห้าหกหมื่นกว่ารายชื่อแต่ว่าเรียกว่าต้องไปนะอธิบายกันเลยใช่ใช่ให้ประชาชนเข้าใจเลยว่าโครงการนี้ดียังไงว่าทำไมเราถึงควรมีหลักประกันสุขภาพด้วยนะใช่ค่ะแล้วก็สนับสนุนแล้วก็เอาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านมาถ่ายสำเนากับเราแล้วก็ลงชื่อนะคะจนกระทั่งรวบรวมมาได้หกหมื่นกว่ารายชื่อแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญบอกว่าใครที่ไม่ได้เลือกตั้งก็จะสูญเสียสิทธิ์ตรงนี้ฉะนั้นพอตัดไปตัดมามันจะเหลือ 40,000 กว่าไม่ทันที่พรรคไทยรักไทยเนี่ยเขายื่นกฎหมายนี้เข้าไปเข้าไปตอนแรกเรานึกว่าจะเป็นกฎหมายของเราประกบแต่ว่าจริงๆเนื้อหาก็จะคล้ายๆกันนะคะเพราะว่าร่วมทำกันมาทั้งฝ่ายประชาชนแล้วก็ท่าภาคของคุณหมอสงวนนิติยารำพงนะคะที่ก็ไปดีลกันว่าคือเป็นความร่วมมือหรือมีความเห็นร่วมกันเป็นความร่วมมือทางคณะแพทย์ส่วนหนึ่งและประชาชนส่วนหนึ่งเห็นพ้องต้องกันจึงเกิดแนวความคือแนวความคิดนี้เริ่มมาจากคุณหมอก่อนหรือเปล่าคะก็เรียกว่าทำงานร่วมๆกันเพราะว่ามันเห็นถึงความลำบากของคนที่เข้าไม่ถึงการรักษาเข้าไม่ถึงยาคุณหมอเห็นในฐานะผู้ให้บริการประชาชนเห็นในฐานะผู้รับบริการฉะนั้นเราจึงทำงานร่วมกันคือพยายามนึกภาพว่าแน่นอนวันนี้ที่สังคมทราบคือคุณหมอสงวนเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มไอเดียหรือแนวความคิดนี้แต่เชื่อว่าคุณหมอเองจะต้องมีโอกาสในการที่จะไปสัมผัสพูดคุยกับประชาชนก่อนใช่ไหมคะแล้วก็หาจุดในการที่จะให้เกิดนโยบายนี้ขึ้นมาแล้วก็ร่างเป็นแบบแผนขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเป็นการทำงานร่วมกันนะคะเพียงแต่ว่าเดินสองขาแต่ว่าเดินร่วมกันขาหนึ่งเนี่ยก็ไปคุยกับพรรคการเมืองซึ่งไม่ใช่พรรคไทยรักไทยพรรคเดียวนะคะต้องบอกว่าคุณหมอก็ไปหาหลายทราบมาว่าเอาตรงๆเคยไปเสนอยุคในชวนหลีกภัยมาก่อนใช่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะสามารถเกิดขึ้นได้แต่ว่าก็มายุคสมัยคุณทักษิณซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีคุณหมออีก2ท่านคุณหมอเลียบกับคุณหมอมิงเนี่ยที่ก็เคยเป็นหมอชนบทมาก่อนแล้วก็จะเข้าใจประเด็นแบบนี้ก็คือซื้อประเด็นในขณะที่ภาคประชาชนเนี่ยก็ตามรัฐธรรมนูญบอกว่าถ้าสมมติว่าเรายื่นกฎหมายเนี่ยเราจะได้กรรมาธิการโควต้า1ใน3นะคะแต่ว่าพอไม่ได้เนี่ยก็ทุกพรรคการเมืองก็ร่วมกันสละโควต้าพรรคการเมืองมาให้ฉะนั้นก็จะมีภาคประชาชนเนี่ยอยู่ในคณะกรรมการร่างกฎหมายด้วยฉะนั้นต้องบอกว่ามันเป็นสมบัติของประชาชนนะที่ร่วมกันสร้างขึ้นมานะคะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกใจที่ประชาชนจะมีความหวงแหนมันมากเป็นพิเศษนะคะก็ต้องบอกแบบนั้นแล้วการที่มีระบบหลักประกันสุขภาพขึ้นมาเนี่ยไม่ได้นึกจินตนาการเอาแต่มันมาจากงานวิจัยทั้งงานวิจัยในไทยการรีวิวงานต่างประเทศนะคะที่พบว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยมันเป็นการลงทุนกับสุขภาพของประชาชนคือทั้งป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคทำให้เขามั่นใจว่าเวลาเมื่อเขาเกิดโรคแล้วเนี่ยอย่าปล่อยให้มันซับซ้อนนะคะอย่ารอให้มันเนิ่นนานให้รีบเข้ามารับการรักษาค่าใช้จ่ายมันก็จะถูกลงรัฐก็จะเป็นภาระน้อยลงนะคะทั้งเรื่องการจัดการงบประมาณต่างๆซึ่งที่ผ่านมามันก็มีการพัฒนาการดีขึ้นแล้วกฎหมายฉบับนี้ต้องบอกว่ามันมีการออกแบบให้มีการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆอย่างแท้จริงนะคะสัดส่วนในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตัวหน้าเนี่ยอย่างที่ดิฉันเป็นได้เนี่ยเพราะว่าประชาชนเลือกเข้ามานะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีสัดส่วนตั้งแต่องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรนะคะก็คือ NGO นั่นเองนะคะสัดส่วนของกระทรวงต่างๆนะคะสัดส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัดส่วนของวิชาชีพซึ่งก็จะรวมโรงพยาบาลเอกชนด้วยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนด้วยแล้วก็สัดส่วนสุดท้ายก็คือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเอา4ส่วนแรกเนี่ยมาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนที่มันได้สมดุลกันเนี่ยจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสัดส่วนมันพอดีเนี่ยการประชุมเนี่ยมันจะไม่เป็นลักษณะของการใช้การโหวตหรือว่าเสียงข้างมากมาข่มเสียงข้างน้อยแต่จะใช้วิธีการที่เรียกว่าคือถกโดยเอาข้อมูลความรู้ต่างๆหลักการนะคะมาดูกันอย่างละเอียดฉะนั้นเนี่ยใครบอกว่าการประชุมหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยเป็นการประชุมที่นานแล้วก็ละเอียดมากทุกมาตราทุกวาระนะคะประชุมบ่ายโมงเนี่ยเลิกทุ่มหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดานะคะบางทีต้องเลี้ยงข้าวสองมือด้วยนะคะเพราะว่าคุยกันด้วยเหตุด้วยผลจริงๆจะไม่ใช้ลักษณะของการโหวตเพราะว่าการโหวตเนี่ยมันคือการไม่ฟังเสียงส่วนน้อยด้วยแล้วก็เรียกว่าใช้เสียงข้างมากข่มแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสัดส่วนเนี่ยมันได้พอดีมันจะได้สมดุลกันเนี่ยมันจะใช้เหตุใช้ผลคุยกันมากกว่าแล้วการตกผลึกสรุปเคาะโต๊ะนี่คือใช้หลักการอะไรคะถ้าไม่ใช่ก็ใช้คอนเซนซัสใช้การคุยกันจนตรงนี้ประเด็นข้อนี้ข้อห่วงใยได้รับใส่เข้าไปหรือยังใช่ไหมคะเพราะบางทีเนี่ยเราไม่ใช่ไม่เห็นด้วยคือคนบางคนถ้าไม่เห็นด้วยกับวาระนี้เนี่ยเขาไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับ
ั้งหมดเขาอาจจะมีข้อห่วงใยบางประการซึ่งข้อห่วงใยเหล่านั้นเนี่ยต้องรับฟังนะคะฉะนั้นเนี่ยวาระต่างๆมันก็ผ่านมาได้นะคะแต่ถามว่ามันมีบางช่วงของบอร์ดต่างๆเนี่ยที่มีบางช่วงที่สัดส่วนไม่สมดุลไหมมันก็มีเหมือนกันก็ต้องบอกว่าในยุคสมัยอย่างของรัฐบาลที่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยสัดส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็แบบนั่นมากเข้ามาเยอะกว่าก็เข้าคือเขาสามารถคุมได้ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิสามารถคุมได้ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะมหาดไทยสั่งแล้วทำไมมันเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ได้อะคะไม่ใช่ค่ะก็คือหมายถึงว่าเขาสามารถคุมคือสัดส่วนเท่าเดิมแต่เขาคุมเสียงได้ทั้งหมดใช่ไหมคะแต่ว่าบางยุคสมัยเนี่ยก็แล้วแต่ก็จะสับๆกันไปอย่างนี้แต่โดยสัดส่วนเนี่ยจะถ้าใกล้ๆกันทีนี้เนี่ยมันก็ถึงมาถึงกฎหมายว่ากฎหมายเนี่ยพอคณะกรรมการเสียงข้างมากเนี่ยไปบอกว่าให้เปลี่ยนสัดส่วนโดยการที่เอาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกโดยคุณบอกว่าอบต.อีกหน่อยจะถูกยุบแล้วงั้นก็ไม่ต้องเอาเข้ามาแล้วก็ไปเพิ่มสัดส่วนผู้ให้บริการเช่นโรงพยาบาลในระดับต่างๆเข้ามามันก็จะทำให้สัดส่วนเปลี่ยนเลยทีนี้ไม่ได้เป็นเรื่องการเมืองแล้วนะคะคือโดยสัดส่วนเมื่อมันเปลี่ยนจากเดิมที่ใกล้ๆกันก็มาเหมือนคล้ายๆประลองกำลังกันแต่ว่าใช้เหตุใช้ผลเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเมื่อใครข้างใดข้างหนึ่งรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีอำนาจหรือมีเสียงมากกว่าอีกข้างหนึ่งทีนี้เสียงข้างน้อยจะไม่ได้รับการรับฟังเลยนะคะทีนี้อธิบายแบบนี้คุณตาแป๋วอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างก็ลองดูว่าเวลาที่14ประเด็นเนี่ยถามว่า14ประเด็นภาคประชาชนไม่ใช่ไม่เห็นด้วยทั้งหมดนะคะเพราะเรารู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุผลของการแก้กฎหมายอยู่เพราะว่าตั้งแต่รัฐบาลรัฐประหารเข้ามาเนี่ยมีการตั้งคอตรคงจะจำได้ที่มีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาตอนนั้นเป็นรัฐมนตรียุติธรรมนะคะก็ตั้งขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มาตรวจสอบว่ามีทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่าปรากฏว่าการตรวจสอบเนี่ยไม่มีทุจริตคอร์รัปชันแต่เขาก็บอกว่ามันมีเรื่องบางเรื่องนะที่ทำโดยที่กฎหมายไม่ได้เขียนไว้นะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลเนี่ยเวลาเขาได้ค่าเหมาจ่ายรายหัวเนี่ยเขาก็จะไปลงที่เงินบำรุงเพื่อที่จะจัดการบริหารโรงพยาบาลทั้งหมดเช่นจ่ายค่านะคือนอกเหนือจากจ่ายค่าคุณหมอจ่ายค่าบุคลากรแล้วนะคะค่าบุคลากรค่ายาแล้วเขาก็ต้องเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟเพราะว่าเงินที่รัฐจัดให้เนี่ยเฉพาะที่เป็นเงินเขาบอกว่าน่าจะอยู่ได้สักประมาณ 2-3 เดือนน่ะซึ่งมันก็ต้องเมาเงินค่าเหมาจ่ายรายหัวนี่แหละลงไปใช่ไหมคะเป็นค่าบริหารจัดการมีค่าเวรของคุณหมอที่เป็นพิเศษเพิ่มขึ้นหรือว่าแม้แต่ค่าลูกจ้างเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยข้าราชการเราไม่ได้เพิ่มกำลังอัตรากำลังได้มากก็ต้องมีลูกจ้างเพิ่มใช่ไหมคะก็ตรงนี้ก็จ่ายปรากฏว่าคอตรบอกจ่ายไม่ได้ทีนี้ก็โกลาหลเขาบอกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเงินค่าเหมาจ่ายรายหัวต้องไปเพื่อรักษาพยาบาลซึ่งมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นคือไปเป็นค่าน้ำค่าไฟไม่ได้คือถือว่าใช้ผิดวัตถุประสงค์ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วมันจะเขียนไปตีความแบบเทะขนาดนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าในหมวดของการใช้จ่ายเนี่ยมันมีข้ออื่นๆอยู่ด้วยก็คือข้ออื่นๆเพื่อที่จะทำให้การรักษาพยาบาลประชาชนเนี่ยดำเนินไปได้คือมันน่าจะเป็นการตีความว่ากิจการทั้งหมดเลยเพราะทุกอย่างมันเกี่ยวโยงในกระบวนการการทำงานซึ่งมันก็จะมีประเด็นแบบนี้หรือประเด็นที่คอตรชี้แล้วมีปัญหานะคะก็บอกว่าค่าชดเชยผู้เสียหายทางการแพทย์เนี่ยให้จ่ายให้กับผู้รับบริการก็หมายถึงคนไข้ถ้ามีความเสียหายก็ให้จ่ายค่าชดเชยใช่ไหมคะซึ่งกฎหมายเขียนอย่างนั้นจริงแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีผู้ให้ผู้รับบริการหรือคนไข้ที่เสียหายอย่างเช่นผู้รับผู้ให้บริการเนี่ยอย่างเช่นคุณพยาบาลนั่งรถฉุกเฉินพาคนไข้ไปส่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วเกิดรถคว่ำคุณพยาบาลเนี่ยไม่ได้รับค่าชดเชยนะคะทั้งที่เดิมเนี่ยสปสช.เคยจ่ายมาตลอดแต่ว่าคอตรบอกว่าจ่ายไม่ได้เพราะว่ากฎหมายไม่ได้เขียนว่าให้จ่ายให้กับผู้ให้บริการหรือว่าอย่างเช่นบุคลากรทางการแพทย์ถูกคนไข้จิตเวชทำร้ายอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะติดเชื้อเนื่องจากการรักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้คืออธิบายให้ชัดก่อนที่จะเกิดรัฐประหารเนี่ยอะไรที่อยู่ในกระบวนการเกี่ยวข้องกับการทำงานจะได้รับการชดเชยดูแลทั้งหมดใช่แต่หลังรัฐประหารคอตรเข้ามาแล้วชี้ว่ากฎหมายไม่ได้เขียนฉะนั้นไม่เขียนจ่ายไม่ได้โอ้ทีนี้ก็เลยโกลาหลกันทั้งประเทศเลยนะคะคือไปตีความตามตัวหนึ่งตัวอักษรในกฎหมายว่าไม่มีบอกไว้ใช่ซึ่งเนี่ยมันจะมีอยู่สักประมาณ 5-6 ข้อที่มีอยู่ในการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ซึ่งอันนี้เราเห็นด้วยเพราะว่าต่อมาเนี่ย
คสช.ต้องออกมาตรา44มาแก้ไขปัญหาที่กตล.ชี้ไว้แล้วเป็นปัญหาที่จริงๆแล้วเนี่ยคือมันไม่ควรจะเป็นปัญหานะคะอย่างที่เล่าให้ฟังฉะนั้นมันก็จะมีข้อที่ออกตามมาตรา44ก็คือข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ใน14ประเด็นนี้นะคะส่วนข้อ7เนี่ยรวมทั้งข้อ7ด้วยนะคะทั้งหมด7ข้อแรกเนี่ยเราไม่มีปัญหาภาคประชาชนเห็นว่าควรแก้ไขข้อที่มีปัญหาข้อที่มีปัญหาเลยค่ะข้อที่มีปัญหาอย่างที่บอกนะคะคือข้อที่อยู่ๆเนี่ยมีการเสียบเข้ามาเช่นเรื่องการแก้ไของค์ประกอบของทั้ง2บอร์ดก็คือบอร์ดหลักแล้วก็บอร์ดควบคุมนะคะตัดตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกนะคะเติมตัวแทนผู้ให้รับผู้ให้บริการเข้ามานะคะแล้วก็เติมปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาเป็นรองประธานในบอร์ดหลักรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาเป็นรองประธานในบอร์ดควบคุมอย่างที่บอกแล้วก็เติมอีกหลายส่วนเลยก็ทำให้สัดส่วนเนี่ยเสียไปแน่ๆเพราะสัดส่วนเสียเนี่ยการฟังเหตุฟังผลเนี่ยมันจะน้อยลงทีนี้มันก็มีประเด็นเพิ่มเติมอีกว่าอ้าวถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาที่มันมีประเด็นอื่นๆที่มันยังเป็นความเห็นแย้งซึ่งฝังลึกอยู่ยาวนานเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะว่าให้ฟังแต่ว่าเอาข้อที่ไม่เห็นด้วยก่อนนะคะก็คือเรื่องสัดส่วนของคณะกรรมการที่ทำให้เสียสมดุลไปนะคะข้อที่สองเนี่ยคือการเรื่องแยกเงินเดือนออกจากค่าเหมาจ่ายรายหัวคืออย่างนี้ในค่าเหมาจ่ายรายหัวเนี่ยที่ตอนนี้มันจะอยู่ที่ประมาณสัก 3,000 หน่อยๆเนี่ยนะคะต่อประชากร1คนเนี่ยมันจะรวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านขั้นการรักษาพยาบาลต่างๆแต่มันมีเงินเดือนของข้าราชการอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีเงินเดือนของลูกจ้างอยู่ในนั้นด้วยซึ่งโรงพยาบาลต่างๆเขาก็ไปจัดการแต่ว่าเฉพาะเงินเดือนของข้าราชการเนี่ยทันทีที่สปสช.ได้ค่าเหมาจ่ายมาเนี่ยเราต้องโอนตรงนี้เนี่ยให้กับกระทรวงสาธารณสุขไปจัดการเองไม่ใช่ว่ากระทรวงไม่ใช่ว่าสปสช.สามารถดำเนินการได้นะคะเพียงแต่ว่าตามโรงพยาบาลต่างๆเขาก็จะรู้สึกว่าเนี่ยเพราะว่าเอาไปผูกติดกันเขาจึงไม่สามารถจัดการได้แต่ว่าพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าก่อนที่จะมีบัตรทองเนี่ย เงินมันไม่ได้ไปตามค่าหัวเงินมันไม่ได้ไปตามประชากรฉะนั้นเราก็จะพบว่าโรงพยาบาลใหญ่ๆในเมืองใหญ่หรือว่าเมืองในภาคกลางเนี่ยก็จะพบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเยอะก็คือคนไม่อยากไปต่างจังหวัดมากระจุกตัวในเมืองใช่มากระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองแต่เมื่อมีบัตรทองเนี่ยพอเงินเนี่ยมันไปตามประชากร อย่างภาคอีสานเนี่ยประชากรเยอะเงินมันก็ไปเยอะใช่ไหมคะการจัดสรรบุคลากรไปก็ไปตามส่วนก็คือทำให้โรงพยาบาลชุมชนเนี่ยสามารถมีเงินจ้างบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มได้นะคะแล้วก็ส่งมีปัญญาส่งพยาบาลมาเรียนด้วย คือคนในพื้นที่ส่งมาเป็นพยาบาลมาเรียนพยาบาลแล้วก็กลับไปใช้ทุนโรงพยาบาลเนี่ยคือเรียกว่าเขามีภาษาที่เขาเรียกว่าเหมือนเศรษฐีใหม่อะค่ะคือการแล้วเนี่ยโรงพยาบาลเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ไปดูแลรักษาโรคที่สูงขึ้นเพื่อรับการส่งต่อนะคะแล้วก็ถ้าบุคลากรทางการแพทย์ที่อาวุโสและเกษียณไปแล้วเนี่ยก็จะต้องไม่รับเพิ่มในบางจุดเพื่อมันทำให้ทั้งประเทศมันสมดุลกันคือตรงไหนที่ประชากรเยอะนะคะแล้วคุณดูแลโรคพื้นเนี่ยก็ดูแลแต่ว่าถ้าขึ้นมาสูงอีกหน่อยก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ในด้านที่มันเฉพาะด้านมากขึ้นนะคะหมอเฉพาะทางใช่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการประเมินกันในคณะกรรมการกำลังคนภาครัฐว่าอีกสักประมาณ 2-3 ปีเนี่ยเทรนเนี้ยมันจะเข้าสู่ปกติแล้วเพราะว่าด้วยการเอาเงินกระจายไปแบบนี้พร้อมกับค่าหัวเนี่ยมันก็จะทำให้เทรนด์ปกติฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลที่ขาดทุนเนี่ยจะเหลือแค่ไม่กี่โรงเท่านั้นเพราะว่าที่ว่าคือค่าหัวมันน้อยพอตัดเงินเดือนออกไปเนี่ยมันก็จะเหลือเงินไม่มากก็คือโรงพยาบาลที่มีบุคลากรทางการแพทย์เกินจำเป็นคือเกินฉะนั้นเกินมาได้ยังไงอะคะก็มันเกินมาตั้งแต่สมัยก่อนบัตรทองไงคะที่เล่าให้คุณตาแหววฟังตอนนู้นเลยก็คือว่าที่เขาเกินเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเป็นโรงพยาบาลกลางเมืองโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เมืองใหญ่โรงพยาบาลที่อยู่ในภาคกลางเนี่ยจะประสบปัญหาแบบนี้นะคะส่วนโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลแล้วประชากรน้อยเนี่ยตอนนี้มันก็จะมีระบบการจัดงานจัดการเงินเช่นเติมเข้าไปเป็นแบบขั้นบันไดว่าถ้าอยู่ห่างไกลประชากรน้อยจริงๆนะคะอันนั้นก็เติมเงินแบบขั้นบันไดแต่ไอ้ตรงที่อยู่กลางๆแล้วมีภาระเงินของตัวเองมากเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการประชุมระดับกระทรวงสาธารณสุขกับสปสช.เองเนี่ยก็รับรู้ปัญหานี้มาโดยตลอดแล้วกระทรวงสาธารณสุขก็รู้ว่ามีหลายโรงพยาบาลที่ไม่ยอมปรับตัวแล้วก็อยู่ในกระบวนการในการที่จะพยายามบาลานซ์อยู่ใช่ไหมคะแต่ว่ามันยังไปไม่ถึง
ก็อีกไม่กี่ปีอ่ะมันจะเข้าสู่เทรนที่มันบาลานซ์แล้วแต่ว่าก็จะมีโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้อ่ะให้ฉะนั้นเอาเงินออกมาจัดการดีกว่าแต่อย่าลืมนะคะว่าการแยกเงินเดือนออกจากค่าเหมาจ่ายรายหัวคำถามของเราก็คือว่ามันจะกลับไปที่เทรนด์เดิมหรือเปล่าก็คือว่ากลายเป็นว่าบุคลากรทางการแพทย์กระจุกในเมืองทั้งที่ตอนนี้เนี่ยมันกำลังกระจายค่อนข้างดีเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะแล้วก็คณะกรรมการกำลังคนภาครัฐเนี่ยเคยกังวลเรื่องนี้ถึงขั้นให้มีงานวิจัยซึ่งต้องรองานวิจัยต้องบอกว่าจนถึงขนาดนี้มันยังไม่มีงานวิจัยเชิงประจักษ์ว่าถ้าทำแบบนี้แล้วมันจะไม่เกิดการกระจุกตัวซึ่งนี่เราห่วงมากนะคะเพราะว่าทันทีที่เงินเดือนเนี่ยถูกแยกออกไปจากค่าเหมาจ่ายรายหัวเนี่ยมันจะทำให้อย่างที่บอกว่าแนวโน้มเนี่ยมันจะกลับมาเหมือนเดิมเลยบุคลากรทางการแพทย์จะมาอยู่ในเมืองซะเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ประชาชนเนี่ยไม่มีผู้ที่ดูแลตอนนี้เนี่ยขณะที่เป็นอย่างนี้อยู่นะคะแนวโน้มดีขึ้นแล้วเนี่ยในกรุงเทพเราไม่รู้สึกหรอกว่าขาดแคลนเพราะหมอ1คนดูแลประชากร700คนทั้งประเทศหมอ1คนดูแลประชากร 2,000 คนอันนี้ก็ตาม WHO แต่ว่าอีสานเนี่ยหมอ1คนดูแลประชากร 12,000 คนเลยนะคะคือตอนนี้มันเหมือนกับกำลังจะย้อนกลับไปก่อนที่จะมีบัตรทองใช่ฉะนั้นเนี่ยคำถามของเราก็คือว่าเอ๊ะถ้าประเด็นแบบนี้เนี่ยเอาออกไปก่อนดีไหมแล้วไปทำงานวิจัยมาเลยไปทำการสำรวจไปดูให้ละเอียดว่าวิธีการรวมเงินเนี่ยมันดีแล้ววิธีถ้าสมมุติว่าการกระจายเอาเงินออกไปจากค่าเหมาจ่ายรายหัวเนี่ยมันจะเกิดไอสิ่งที่เราคาดการไหมนะคะซึ่งแบบนี้เนี่ยมันสามารถทำได้คือคุณกันนิกากำลังจะบอกว่าตอนนี้ปลดล็อกก่อนได้ไหมก็คือเอาประเด็นนี้ออกไปสิเอาตรงนี้ออกไปก่อนแล้วก็คุณไปทำการวิจัยหรือไปทำอะไรที่มันมีหลักการเหตุผลที่อธิบายได้เพราะดิฉันว่ามันไม่ดีหรือดีหรือยังไงแล้วค่อยมาว่ากันใช่เพราะคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายเสียงข้างมากก็ตอบไม่ได้นะคะว่าเอาเรื่องนี้มาจากไหนยังไงแต่ว่าจะเอาอ่ะซึ่งงานวิจัยก็ไม่มีนะคะงานวิจัยไม่เคยมาคุยกันเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยแต่อยู่ๆก็จะเอาประเด็นแบบนี้เนี่ยซึ่งเราห่วงเพราะว่าเวลาถ้ามันแก้กฎหมายไปแล้วเนี่ยมันไปเลยก็สองประเด็นหลักๆที่เราคิดว่าเรื่องคณะกรรมการนะคะกับเรื่องการแยกเงินเดือนเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่นะคะกับอีกเรื่องนึงที่จริงๆควรแก้แต่กลับไม่แก้นะคะเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องการร่วมจ่ายต้องยอมรับว่าในกฎหมายเนี่ยมันมีเขียนอยู่ตามมาตรา5ก็คือว่าให้ผู้รับบริการเนี่ยร่วมจ่ายรายครั้งที่ไปรับบริการซึ่งมันก็คือการร่วมจ่ายณจุดบริการเหมือนกับว่าคุณตาแป๋วเนี่ยป่วยไปโรงพยาบาลคุณตาแป๋วก็จะถูกเก็บเงินแต่ถ้าสมมติว่าคุณตาแป๋วไม่มีเงินนะจนคุณตาแป๋วก็ไปอีกคลาสหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งอนาถาไปยื่นบัตรไปแต่ว่าถ้าคุณตาแป๋วมีนะคุณตาแป๋วก็อยู่อีกข้างหนึ่งแล้วก็จะถูกถามแบบนี้ซึ่งมันก็จะย้อนกลับไปสู่ไอ้ยุคที่เรากำลังบอกอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอันนี้มีงานวิจัยนะคะแล้วก็มีข้อเสนอเชิงนโยบายที่คณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งแล้วก็คณะกรรมการที่รัฐมนตรีคุณหมอปิยสกุลเนี่ยแต่งตั้งเองเนี่ยก็มีข้อเสนอที่เขาเรียกว่าข้อเสนอเซฟนะคะก็คือว่าไม่ควรให้ร่วมจ่ายก่อนป่วยไม่ควรให้ร่วมจ่ายณจุดบริการแต่ควรเป็นการร่วมจ่ายก่อนป่วยซึ่งประชาชนเนี่ยร่วมจ่ายอยู่แล้วผ่านภาษีประชาชนเนี่ยถึงแม้ว่าบางคนจำนวนหนึ่งอาจจะไม่ได้จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพ.ร. 9190แต่นั่นถือเป็นรายได้ส่วนน้อยของงบประมาณแผ่นดินนะคะงบประมาณส่วนใหญ่ของแผ่นดินคือ VAT ภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์ซื้อ LTF IMF ซื้อประกันชีวิตมาลดหย่อนภาษีด้วยนะถูกป่ะคะแสดงว่าเขาจ่ายเต็มนะฉะนั้นเขาร่วมจ่ายก่อนที่เขาจะป่วยอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยไอ้ประเด็นเนี้ยควรตัดทิ้งไปถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งนายกเองด้วยเนี่ยหัวหน้าคสช.เนี่ยคิดว่ามันเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็นั่งยันยืนยันว่าไม่มีการร่วมจ่ายถ้าไม่มีการร่วมจ่ายก็ตัดออกไปสิแล้วเป็นการร่วมจ่ายก่อนป่วยซะถ้าบอกว่าอ้าวเงินไม่พอเงินงบประมาณแผ่นดินไม่พอเงินงบประมาณแผ่นดินไม่พอเนี่ยคิดถึงภาษีใหม่ๆสิคะภาษีน้ำหวานใช่ไหมภาษีบาปใช่ไหมมันยังมีภาษีที่เรียกว่าภาษีแคปิตอลเกนนะคะหรือที่เรียกว่าภาษีลาภลอยนะคะหรือว่าภาษีจากการขายหุ้นบ้านเราเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยโตซะจนที่ไม่ต้องส่งเสริมแล้ว
ตอนแรกที่ไม่เก็บภาษีเนี่ยพอเข้าใจได้นะคะเพราะว่าต้องการส่งเสริมให้คนเนี่ยสะสมเงินทุนอะไรมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันควรเก็บภาษีหุ้นได้แล้วคือตอนนี้มันเป็นข้อครหาไปแล้วนะคะว่าไอ้ตัว GDP ประเทศที่มันโตนี่เหมือนเงินจากคลังไปกระจุกอยู่ตรงเรื่องของตลาดหลักทรัพย์มากกว่าใช่หรือไม่งั้นอีกอย่างนึงก็คือเรื่องภาษีที่เขาเรียกว่า Financial Transaction Tax ซึ่งในสหภาพยุโรปเนี่ยกำลังคิดเรื่องนี้มากนะคะเพราะว่าเวลาที่การแลกเปลี่ยนเงินตราเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่เราเดินไปที่ตู้แลกเปลี่ยนเงินตราเป็นครั้งๆเหมือนเวลาเราจะไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยเขาแลกเปลี่ยนในระบบออนไลน์คอมพิวเตอร์บางทีเนี่ยถือเงินเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งคุณก็เปลี่ยนละแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้มันอยู่ในระบบทั้งหมดถ้าสมมติเราคิดแค่ภาษีแค่ 0.001 มี02ตัวเลยนะคะ 0.001 เนี่ยมันเก็บเงินได้มหาศาลแล้วเงินนั้นเนี่ยควรเอามาลงที่สุขภาพการสุขภาพใช่เรื่องสาธารณสุขเรื่องการศึกษาหรือแม้แต่ภาษีแวด 1% เนี่ยถ้าจะขึ้นฉันเห็นด้วยนะคะที่สนช.เสนอให้ลงที่การศึกษาและสาธารณสุขแต่ไม่ใช่ว่าเอาไปรวมแล้วก็ไปไล่ระดับมาตั้งแต่เรื่องกลาโหมความมั่นคงเรื่องสร้างโครงการที่บางทีอาจจะไม่มีความจำเป็นด้วยซ้ำไปคือวันนี้สิ่งที่คนสงสัยเหมือนกันก็คือในส่วนของแพทย์บุคลากรทางการแพทย์เองเนี่ยวันนี้ก็ยังมีความเห็นเป็น2อย่างเป็น2ทางอันนี้มันเพราะอะไรทำไมเขาไม่เข้าใจหลักการที่เหมือนกันหรือเขามองหลักการในคนละมิติอย่างนั้นหรือเปล่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นคุณหมอที่อยู่ในชนบทนะคะที่รักษาคนจริงๆเนี่ยจะรู้สึกกับเรื่องนี้เนี่ยมากว่าไอ้การแยกเงินเดือนออกจากค่าเหมาจ่ายรายหัวเนี่ยอันนี้ผลกระทบแน่นะคะแล้วก็คุณหมอบางท่านที่อาจจะอยู่ในเมืองหรือว่ารู้สึกว่ามันอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดอะไรไม่ออกก็โทษระบบหลักประกันสุขภาพไว้ก่อนแต่ที่ฉันอยากจะพูดอีกประเด็นนึงที่อีก2ประเด็นถ้าไม่พูดแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณตาแป๋วจะหาว่าเราเนี่ยไม่ดีเฟนต์ตัวเองนะคะเพราะว่า NGO เนี่ยถูกด่าเยอะว่าเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์นะคะมาตลอดแล้วก็พอมาครั้งนี้เนี่ยก็จะเสียประโยชน์เนี่ยก็เลยจะรับไม่ได้คือเนื่องจากว่ามันมีข้อนึงคือเรื่องของตอนนั้นที่คอตรอเนี่ยตีความว่าเงินเนี่ยนะคะเงินเนี่ยให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ไม่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายไม่ได้ต้องให้กับหน่วยบริการเท่านั้นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีองค์กรที่ทำงานกับโรงพยาบาลหรือทำงานกับสปสช.ในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันโรคทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะทำงานเรื่องการจัดบริการก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมประชาชนไปจัดบริการได้ยังไงเครือข่ายผู้ติดยกตัวอย่างนะคะเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV AIDS ประเทศไทยเนี่ยเขาเนี่ยผ่านช่วงชีวิตตั้งแต่ไม่มียาในระบบหลักประกันคือตั้งแต่ไม่มีระบบหลักประกันจนกระทั่งมีระบบหลักประกันแต่ไม่มียาต้านไวรัส HIV AIDS นะคะพวกเขาเนี่ยก็จะเจอกันที่โรงพยาบาลแล้วก็ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะทำไงให้เพื่อนเนี่ยเข้าถึงการรักษาได้เพราะช่วงแรกๆเนี่ยมันก็พอรู้ว่าถ้าเป็นโรคที่เขาเรียกโรคฉวยโอกาสเนี่ยมันมียาฟูโคนาโซเนี่ยสามารถที่จะรักษาได้ก็คือให้โรคฉวยโอกาสนั้นเนี่ยหายแล้วก็สุขภาพก็จะดีขึ้นแล้วก็รักษาให้ไวรัสเนี่ยคือรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีอ่ะตอนนั้นยังไม่มียาคุมไวรัสนะคะจนกระทั่งผลักดันให้มียาต้านไวรัส HIV AIDS เนี่ยเข้าสู่ในระบบเนี่ยแต่ต้องบอกว่าการกินยาลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นยาปฏิชีวนะต้องกินให้ตรงเวลานะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ดื้อยาการดื้อยาเนี่ยหมายถึงว่ามันต้องเปลี่ยนสูตรยาในราคาที่แพงขึ้นแล้วบางทีมันไม่ใช่แพงแค่นิดเดียวมันแพงประมาณ 6-7 เท่าซึ่งมันก็จะเป็นภาระกับรัฐใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเครือข่ายผู้ติดเชื้อเนี่ยเขาก็จะทำงานร่วมกันกับโรงพยาบาลเพื่อที่จะดูแนะนำให้คำแนะนำเพื่อนที่เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ว่าควรจะกินยายังไงนะคะถ้ากินแล้วมีอาการเขาเรียกว่าผลข้างเคียงของยาอันไหนที่ควรจะเปลี่ยนสูตรจริงๆอันไหนที่เรียกว่าไม่เป็นไรอันนี้นิดๆหน่อยๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าทำไมเครือข่ายผู้ติดเชื้อถึงรู้เพราะว่าเขาเรียนรู้ผ่านการอบรมนะคะในขณะที่หมอในโรงพยาบาลต่างจังหวัดเนี่ยคุณหมอเนี่ยพอใช้ทุนเสร็จคุณหมอก็จะกลับมาในเมืองมากกว่าคนที่รู้เนี่ยคือพยาบาลนะคะฉะนั้นคุณพยาบาลเนี่ยก็จะทำงานกับเครือข่ายผู้ติดเชื้อนี่แหละค่ะจนกระทั่งเครือข่ายผู้ติดเชื้อเนี่ยได้รับรางวัล Red Ribbon Award ในงานเอสโลกนะคะคือพอฟังแล้วมันเหมือนกับมันต่อยอดในการสร้างระบบในการดูแลตัวเองของผู้ป่วยในแต่ละโรคด้วยซึ่งไม่ใช่แค่โรคเดียวน่าจะเป็นการเหมือนผ่อนภาระให้กับหมอและพยาบาลมากขึ้นเพราะอย่างนี้ถึงได้รับรางวัลไงคะแล้วก็อันนี้
ี้ก็เป็นต้นแบบของชมรมเพื่อนโรคไตที่ทำงานเพราะว่าเพื่อนโรคไตเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยคนที่ป่วยโรคไตเนี่ยเขาก็จะล้างไตทางหน้าท้องถ้าล้างไตทางหน้าท้องไม่ได้ก็จะเข้าสู่ระบบที่เขาเรียกว่าล้างไตผ่านการฟอกเลือดใช่ไหมคะแต่ที่ล้างไตทางหน้าท้องเนี่ยก็จะต้องมีการฝึกอบรมมีการฝึกอบรมมีการเยี่ยมบ้านแทนที่พยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องไปเยี่ยมบ้านเองเนี่ยก็ทำงานกับชมรมเพื่อนโรคไตชมรมเพื่อนโรคไตก็เป็นผู้ป่วยเพื่อนโรคไตที่เป็นรุ่นพี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้หรือว่ากรณีของจิตเวชทาลัสซีเมียแบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยมันเป็นความก้าวหน้ามากๆเลยนะแต่ก็คอตรอก็ชี้ว่าจ่ายเงินไม่ได้ต่อมาเนี่ยมาตรา44ให้จ่ายเงินได้นะคะแต่ว่าจะมีการตัดทิ้งในเรื่องนี้ก็คือไม่ให้องค์กรประชาชนที่ทำงานร่วมกับหน่วยบริการเนี่ยยังได้รับเงินคือตัดการได้รับรายได้ตรงนี้ออกใช่ตอนที่บอกว่าตามมาตรา44เนี่ยจะต้องทำแต่ทำไมถึงพอถึงเรื่องนี้เนี่ยถึงไม่ยอมทำล่ะทั้งที่มันเป็นประโยชน์กับระบบมากกว่าจะตัดเครือข่ายการดูแลกันเองของผู้ป่วยเนี่ยออกไปคือถ้าเป็นการตัดเครือข่ายเพราะว่าเขาได้ผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะดิฉันไม่ว่านะคะแต่นี่มันเป็นผลประโยชน์เพื่อที่ทำให้โรงพยาบาลเนี่ยหรือระบบบริการเนี่ยทำงานน้อยลงทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะซึ่งมันน่าจะดีมากๆแล้วก็ระบบนี้เนี่ยถือเป็นนวัตกรรมมากๆที่เวลาใครจะมาดูงานเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพหรือทำงานระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยเขาต้องคิดก่อนเลยว่าคุณสามารถสร้างกลุ่มเครือข่ายผู้ป่วยให้ทำงานร่วมกันกับระบบได้หรือไม่นะคะแต่ว่าตรงนี้ก็จะถูกตัดทิ้งนี่ก็คือเป็นประเด็นที่ว่าทำไมเราต้องขานนี่เป็นข้อที่คุณกนิการบอกว่ามันเป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์แต่ถูกกล่าวหามากมันน่าเสียดายใช่ไหมใช่ค่ะนะคะประเด็นสุดท้ายเนี่ยดิฉันคิดว่าอันนี้สำคัญคเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนับตั้งแต่ปี50-51เนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็มีการคือระบบช่วงแรกๆเนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะชื่อว่า30บาทรักษาทุกโรคแต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้รักษาทุกโรคหรอกนะคะเพราะว่ามันก็ต้องค่อยๆขยับเพราะว่านี่คือถูกโจมตีไงบอกใช้ชื่อ30บาทรักษาทุกโรคเอาจริงๆก็รักษาไม่ได้ทุกโรคอันนี้หมายถึงหลอกประชาชนหรือเปล่าก็กลายเป็นตีความแบบมันก็ต้องค่อยๆขยับขึ้นไปคือใช่มันต้องค่อยๆขยับขึ้นไปนะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นในขณะที่เราก็จะขอเงินรัฐบาลเพิ่มขึ้นนะคะโดยการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างตอนนั้นเนี่ยที่รัฐบาลสมัยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะคะโดยอาจารย์มงคลณสงขลาเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ทำ CL กับยาทั้งต้านไวรัสHIV เอสยาโรคหัวใจมันประหยัดเงินไปได้ประมาณตอนนั้นเนี่ยเที่ยวแรกเนี่ยมันประมาณเกือบ1,500 กว่าล้านปีแรกนะคะซึ่ง 1,500 กว่าล้านเนี่ยมันก็นำมาสู่โครงการทดแทนไตก็คือพอประหยัดเงินได้เนี่ยไม่ใช่เอามาแบ่งกันแบบพูดถึงหุ้นนะคะก็เอามาทำโครงการทดแทนไปเอาเงินที่ประหยัดได้ไปต่อยอดอีกด้านหนึ่งใช่แล้วก็นำมาสู่การซื้อวัคซีนโรคหวัดที่ฉีดให้กับไข้หวัดที่ฉีดให้กับผู้ป่วยกับคนที่มีความเสี่ยงนะคะคนท้องเด็กคนแก่นะคะคนที่มีน้ำหนักเกินแบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เนี่ยไอ้โครงการแบบนี้เนี่ยพอทำแล้วเนี่ยมันก็ประหยัดเงินค่าใช้จ่ายได้ทีนี้เนี่ยสปสช.ก็เลยเริ่มโครงการที่จัดซื้อยาบางรายการที่ซื้อล็อตใหญ่แล้วการต่อรองเนี่ยเยอะนะคะมันก็สามารถต่อรองได้ถูกใช่ค่ะถามว่าสปสช.ซื้อเยอะไหมไม่ได้เยอะซื้อประมาณแค่ 4.9% ของการใช้ยาและเวชภัณฑ์ทั้งประเทศซื้ออะไรบ้างก็ซื้อยาต้านเอสไวรัส HIV AIDS ที่จำเป็นต้องซื้อเพราะอะไรคะเพราะว่ายาพวกนี้เนี่ยมันมีราคาแพงถ้าสมมุติว่าให้อยู่ในค่าเหมาจ่ายรายหัวแล้วโรงพยาบาลไปจัดซื้อโรงพยาบาลนึงรับ100คนอาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าโรงพยาบาลนั้นรับ500คนอันนี้มีปัญหาแล้วนะคะเพราะว่ามันจะไปเป็นภาระกับระบบที่จะดูแลคนอื่นเลยเพราะมันไปกินวงเงินที่เขามีอยู่อ่ะใช่ไหมคะตอนแรกกินแค่ 10% แต่ถ้ามี500คนอาจจะกินประมาณ 40% อย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็โรคอื่นๆน่ะอีกตั้งเยอะมันไม่ใช่มีแค่โรคเดียวอย่างงี้ไงคะฉะนั้นเนี่ยก็จึงให้องค์การเภสัชเนี่ยจัดซื้อให้แล้วก็ต่อรองราคายาพอเวลาต่อรองราคายาเนี่ยพอต่อด้วยจำนวนคนที่มันชัดเจน มันต่อจริงมันไม่ใช่ต่อลมไงพอต่อจริงราคามันก็ลดได้มากหรือโรคไตเนี่ยน้ำยาล้างไตคือเรามีข้อมูลผู้ป่วยจริงใช่กับเขาใช่แล้วก็บอกได้ว่าถ้าทันทีที่คุณตกลงเนี่ยจะซื้อเท่าไหร่ชัดเลยนะคะหรือแม้แต่น้ำยาล้างไต
ที่ร่วมกับไปรษณีย์ไทยเนี่ยในการจัดส่งถึงบ้านผู้ป่วยเลยนะคะผู้ป่วยเนี่ยถึงแม้ว่าจะล้างไตทารกท้องเนี่ย4ครั้งเนี่ยแต่ว่าก็ยังสามารถใช้ชีวิตปกติได้นะคะโดยเฉพาะสำหรับคนที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลที่จะมานั่งฟอกเลือดเนี่ยนะคะเพราะว่าการนั่งฟอกเลือดถึงแม้ว่าอาทิตย์ละ2ครั้งแต่ว่าถ้าคุณต้องเดินทางแล้วไกลๆเนี่ยมันก็ลำบากมากอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมเหมือนกันคืออันนี้มันเป็นคำที่พอมีข้อมูลออกมาแล้วเนี่ยสังคมเองหรืออย่างสื่อเองเนี่ยก็แบบตะลึงเหมือนกันนะคะพอได้ยินเรื่องของตัวเลขราคามีโอกาสได้คุยกับคุณหมอมงคลนะคะเมื่อก่อนหน้าจะไปคุยกับคุณกนิกาคุณหมอก็บอกว่ายาบางตัวเนี่ยก่อนหน้านี้เคยซื้อตัวนึง 60,000-80,000 ใช่แต่ว่าพอมาเป็นสปสช.เนี่ยซื้อได้เพียงถูกลงมา 80-90% เลยหรืออย่างน้ำยาล้างไตเนี่ยน้ำยาล้างไตเนี่ยนะคะอยู่ที่ขวดละ200กว่าบาทนะคะตอนนี้เนี่ยรวมจัดส่งรวมหมดเลยนะคะอยู่แค่168บาทถูกที่สุดในโลกแล้วล่ะนะคะหรือว่ายาโรคหัวใจโคพิโดเกลอย่างเงี้ยนะคะก่อนหน้าทำ CL เนี่ยมันอยู่ที่70บาทตอนนี้เหลือประมาณแค่บางทีมันก็จะประมาณ70สตางค์แต่มันก็อยู่ที่ตีว่าสัก2บาทแล้วกันเพราะราคามันก็จะปรับนิดหน่อยนะคะหรือว่ายามะเร็งเต้านมโดซีเท็กเซลอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยระบบสวัสดิการราชการเนี่ยยังจ่ายอยู่ที่ 40,000 30,000 แต่ว่า 30,000 ต่อโดสนะคะแต่ว่าของสปสช.เนี่ยซื้อได้ในราคา 4,000 คิดดูว่าทำไมระบบราชการเนี่ยแทนที่แท้น่าจะประหยัดซื้อเพียงแค่ 10% การซื้อราคานี้หันกลับมาซื้อราคานี้ได้แล้วใช่ซึ่งที่บอกเนี่ยเพราะมันลดได้จริงเพราะว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันลดไปได้เกือบ 50,000 ล้านนะคะจนกระทั่งสตง.เนี่ยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยถึงขั้นบอกว่าถึงแม้ว่าสปสช.จะทำโดยที่ไม่มีระเบียบนะควรจะไปทำระเบียบซะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้ากลไกนี้ทำไม่ได้รัฐต้องหาเงินเพิ่มปีละ 5,000 ล้านค่ะเพื่อค่ายาที่จะเพิ่มขึ้นคือถ้ากลับไปแบบเดิมใช่ภาระแบบเนี้ยมันจะกลับมามากกว่าอีกใช่ใช่มั้ยคะแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยในการพิจารณาแก้ไขกฎหมายกลับไม่ยอมเพิ่มให้คือกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปจัดการเองแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะไปจัดการเองเนี่ยคำถามของเราคือมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนความเข้าใจเพราะว่าระบบมันค่อนข้างซับซ้อนนะคะถึงขั้นที่ว่าในปี61เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะทำได้หรือเปล่าขอให้สปสช.ทำไปก่อนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสปสช.ทำไปก่อนเนี่ยก็ให้สปสช.ทำเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าพัฒนามากขึ้นโดยการทำเป็นคณะกรรมการนะคะแล้วก็ให้ต่อรองเนี่ยโดยให้กรมบัญชีกลางกับประกันสังคมเนี่ยเอาตัวเลขมาด้วยแล้วก็ต่อพร้อมๆกันแล้ว2หน่วยงานนั้นพอเขาต่อเสร็จเนี่ยคุณต้องจ่ายราคานี้นะไม่ใช่พอเขาต่อเสร็จแล้วคุณไปจ่ายอีกราคานึง 4,000 คุณไปจ่าย 30,000 อย่างเงี้ยก็ไม่มีที่ไหนเขาจะยอมที่จะมาลดราคาให้ใช่ไหมคะเพราะก็รู้อยู่แล้วว่าสิทธิ์ข้าราชการเนี่ยต่อรองไม่ต้องต่อรองนี่ก็เขาก็ยอมจ่ายคิดไปเท่าไหร่เขาก็ยอมจ่ายเท่านั้นนะคะทีนี้เอาจริงๆเลยวันนี้เนี่ยที่มาถกเถียงกันในหลักการคือแต่ละฝ่ายก็มีหลักการของตัวเองนะคะในส่วนคุณกนิกาเนี่ยมองว่าวันนี้เนี่ยข้อถกเถียงหลักๆสำคัญเนี่ยหลักการมันอยู่ที่เรื่องอะไรข้อถกเถียงหลักๆของเราเนี่ยเราเริ่มต้นจากกระบวนการที่ไม่ชอบทำก่อนนะคะตอนตั้งคณะกรรมการนี้เนี่ยก็บอกเราว่าภาคประชาชน2คนเราฟังแล้วก็ก็ดูไม่ได้ว่ามีปัญหานะคะแต่ปรากฏว่าในการประชุมเนี่ยหลายครั้งเนี่ยไม่มีการบันทึกเสียงข้างน้อยจนกระทั่งเป็นเอกสารออกมารับฟังความคิดเห็นเนี่ยปรากฏว่าเสียงข้างน้อยไม่ถูกบันทึกค่ะว่าคือซึ่งจริงๆขัดกับรัฐธรรมนูญนะคะเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยในมาตรา77รวมทั้งแนวปฏิบัติยังบอกเลยว่าถ้ามีคนค้านเนี่ยคุณต้องบันทึกเขาแล้วคุณต้องตอบเขาให้ได้ใช่ไหมคะแต่นี่ตารางเนี่ยก็แค่บอกว่าเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมก็คืออันไหนเห็นด้วยก็แก้แบบนี้อันไหนไม่เห็นด้วยก็คือคงเดิมแต่ว่าคุณไม่บอกว่ามันมีเสียงข้างน้อยแล้วเหตุผลของเสียงข้างน้อยคืออะไรอันนี้คือเหตุผลแรกนะคะเหตุผลที่สองเนี่ยเราพบว่าในการรับฟังความคิดเห็นเขามีทำแอนิเมชันออกมานะคะแอนิเมชันตัวแรกเนี่ยอธิบายให้คนเนี่ยเข้าใจได้นะคะแต่ปรากฏว่าออกมาได้แค่2วันถูกสั่งเก็บแล้วก็ทำแอนิเมชันตัวใหม่ออกมาซึ่งเฮี้ยนหมดเลยคือคำอธิบายเนี่ยแทบไม่มีคำอธิบายอะจะเป็น14ประเด็นแบบเนี้ยหน้าตา14ประเด็นแค่อย่างเงี้ยซึ่งดิฉันรู้จากกฎหมายนี้เนี่ยอ่านแล้วยังไม่เข้าใจเลยมันต้องมีคำอธิบายบ้างอะก็ไม่มีคำอธิบายเลยคือเขียนเป็นสรุปใช่ซึ่งทางสช.เนี่ยทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่รับทำเรื่องนี้เนี่ยยอมรับว่าเขาถูกผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยกดดันให้แก้ไขแอนิเมชันตัวนั้นซึ่งนี่มัน
ทำให้ประชาชนสงสัยว่าแล้วกระบวนการ3นาทีให้คนไปพูด3นาทีตาม4ภาคเนี่ยนะคะเสียงเขาจะได้รับการได้ยินหรือเปล่างั้นพวกหนูบอกว่าเฮ้ยงั้นอย่างนี้กลับมากระบวนการใหม่ดีไหมนะคะเพราะกระบวนการ3นาทีมันไม่น่าจะใช้คำตอบนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือไอ้เรื่องที่เราบอกไงคะเรื่องแก้เนี่ยที่ควรแก้ไม่แก้เรื่องร่วมจ่ายควรตัดออกเรื่องให้ซื้อยาได้ควรใส่ไว้ไม่ใส่ทั้งที่มันมีความประจักษ์ชัดทั้งในเชิงวิชาการและในเชิงปฏิบัติว่าสมควรทำต่อไปนะคะกับอีกเรื่องนึงเนี่ยคือลักไก่ใส่หลายเรื่องเลยทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนคณะกรรมการการแยกเงินเดือนออกจากค่าเหมาจ่ายรายหัวซึ่งนี่เนี่ยมันจะทำให้อำนาจทั้งหมดเนี่ยกลับไปอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขหมดเลยนะคะแล้วมันจะทำให้ไอ้ระบบหลักประกันสุขภาพที่ต้องมีคนกลางมาคอยซื้อบริการแทนประชาชนเนี่ยเสียหายทุกวันนี้สหรัฐอเมริกายังอยากได้ระบบนี้อยู่เลยนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเพิ่งประกาศว่าจะเอาระบบนี้เนี่ยแล้วก็ผ่านสภาของรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วแต่เรากำลังจะถอยหลังกลับไปในขณะที่นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ไปพูดตามที่ต่างๆว่าระบบบัตรทองเนี่ยระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยเนี่ยเป็นหน้าเป็นตาแล้วเป็นสิ่งที่ทั่วประเทศเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมาปฏิบัติตามแต่คงไม่รู้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย UNDP มาดูงานที่สปสช.แล้วก็พูดถึงเรื่องการจัดซื้อยาเนี่ยว่าโอ้โหแบบมีความสามารถมากๆในการทำงานได้ดีขนาดนี้นะคะคือด้านหนึ่งก็ไปตีกินบนเวทีโลกใช่ไหมคะแต่อีกด้านหนึ่งในภาคปฏิบัติจริงก็เหมือนทำก็อยากจะให้ยังไม่อยากเชื่อว่าเป็นการตีกินแต่อยากให้ทำให้เหมือนกับที่พูดนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราเข้าใจว่ามีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะเอาเรื่องนี้ไปโยงกับการเมืองว่าเนี่ยเป็นพวกการเมืองหรือเปล่าเราคิดว่าเป็นการเมืองเป็นการเมืองสีเสื้อหรือเปล่าคิดว่าเป็นไหมลองดูหน้าตาคนที่สู้นะคะมีตั้งแต่เฉดแดงยันเหลืองอ๋อยเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการเมือง มันเป็นเรื่องอย่างที่ดิฉันขอใช้คำที่อาจารย์มงคลนะสงขลาเนี่ยใช้นะคะอาจารย์เพิ่งโพสต์ Facebook เมื่อวานอาจารย์มงคลบอกว่าคือประชาชนเนี่ยที่เขารู้สึกกับเรื่องนี้มากเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องของชีวิตคือการที่เขามีชีวิตอยู่ได้ด้วยความปกติสุขได้ในบางระดับเนี่ยมันเพราะเป็นการมีระบบบัตรทองงานวิจัยมันชัดว่ามันทำให้คนเนี่ยล้มละลายจากการเจ็บป่วยเนี่ยน้อยลงมันช่วยแก้ปัญหาความยากจนแล้วมันก็ยังทำให้คนเนี่ยมีศักยภาพในการออมและการบริโภคเนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งถึงบอกไงคะว่าเป็นการลงทุนมันไม่ใช่เป็นภาระของประเทศฉะนั้นก็ยังหวังว่าเรายังอยากจะเห็นทิศทางดีๆนะคะคือมีการปรับเปลี่ยนว่ามาเริ่มต้นกันใหม่หรือไม่อย่างนั้นเนี่ยแก้เฉพาะเท่าที่มาตรา44แก้ปัญหาที่คอตรอทำไว้เอาแค่นั้นดีไหมคือวันนี้ถ้าฟังเสียงจากฝ่ายรัฐคือรัฐในปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาอธิบายก็บอกว่าจริงๆไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ที่จะมีแล้วก็เชื่อว่าโครงการนี้มีประโยชน์หลักสำหรับประชาชนแต่วันนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการจำเป็นในการที่จะต้องปรับเปลี่ยนยกย้ายบางมิติเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการของสังคมแต่มันต้องปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นอ่ะแล้วโดยเฉพาะเขาก็อ้างว่าโดยเฉพาะวันนี้ในภาวะเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศชาติของสังคมที่เรากำลังเผชิญอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการจะใช้เงินแต่ละอย่างเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นลักษณะของการแบ่งเบาภาระของภาครัฐให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นมีข้อเสนอใช้เงินค่ะงั้นดิฉันมีข้อเสนอแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเขาพูดถึงการทำให้กองทุนเนี่ยมันมีความเสมอภาคเท่าเทียมแล้วในรัฐธรรมนูญที่เพิ่งประกาศใช้เนี่ยก็มีเรื่องนี้ด้วยสิ่งแรกที่ควรทำเนี่ยคือการไปดำเนินการกับกองทุนสวัสดิการข้าราชการซึ่งใช้เงินเนี่ยสูงมากนะคะปีที่แล้วเนี่ย 72,000 ล้านกับประชากรแค่5ล้านคนนั่นหมายความว่าค่าหัวของเขาเนี่ยบัตรทองอยู่ที่ประมาณ 3,000 ใช่ไหมคะค่าหัวของข้าราชการเนี่ยอยู่ที่ 14,000 แล้วมันมีงานวิจัยที่พบว่าสิทธิ์รักษาพยาบาลของข้าราชการเนี่ยใช้ยาเกินจำเป็นเนี่ยสูงมากทั้งที่เรื่องการใช้ยาอย่างเหมาะสมเนี่ยเป็นนโยบายของรัฐท่านนายกรัฐมนตรีไปพูดตอนที่เป็นประธาน G77 อันนี้ไปพูดกับเวทีโลกเลยนะคะควรจะไปสำรวจไหมว่าระบบข้าราชการเนี่ยนะคะใช้ยาอย่างเหมาะสมหรือเปล่าการสำรวจของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะคณะเภสัชเนี่ยพบว่ายาขยะที่อยู่ตามบ้านเนี่ยของข้าราชการผู้ป่วยที่เป็นใช้สิทธิ์ข้าราชการเนี่ยสูงที่สุดไม่ใช่ประชาชนในระบบบัตรทองด้วยซ้ำไปนะคะการเข้าถึงการรักษาเนี่ย
เขาของเขาก็สูงกว่านะคะซึ่งเราไม่ได้หมายความว่าข้าราชการไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาแต่ว่าไปลองดูประสิทธิภาพดีไหมอย่างที่บอกว่าการเบิกจ่ายยาคุณจ่ายตามที่บริษัทเรียกอะอย่างเงี้ยดิฉันคิดว่ามีปัญหาคือรัฐก็อธิบายว่าในส่วนของข้าราชการเองก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่จะต้องดูแลเขาเพื่อให้เขามีประสิทธิภาพในการทำงานแล้วเขาก็บอกว่าสัดส่วนข้าราชการในการดูแลแค่5ล้านไงแต่ว่าในของโครงการ30บาทหรือบัตรทองตั้ง40กว่าล้านคน5ล้านเนี่ยแต่ว่ากินข้าวหัวเนี่ย4เท่าของประชาชนนะคะดิฉันไม่ได้บอกว่าจะต้องไปลดประสิทธิภาพข้าราชการต้องดูแลค่ะเพราะว่าคุณไปรับปากเขาตอนที่เขามาเป็นข้าราชการ คุณต้องดูแลแต่ต้องไปเพิ่มประสิทธิภาพในกองทุนฉันคิดว่าจะสามารถจัดการได้อีกเยอะเลยถ้าไม่ทำแบบนี้เนี่ยระบบสวัสดิการข้าราชการเนี่ยจะเป็นภาระกับประเทศเนี่ยมากกว่านี้ฉะนั้นเนี่ยควรเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยมันดูแลประชาชนดูแลข้าราชการได้เพราะแม้แต่ตอนนี้เนี่ยเวลาที่เขาจะเอายาใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนะคะยาบางตัวเนี่ยเป็นอันตรายยังไม่มีการทดสอบอะไรเลยก็ไปใช้ระบบการยิงยาให้ข้าราชการเนี่ยใช้ก่อนนะคะอย่าไปนึกนะคะว่าดีเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมีเคสที่บริษัทยายักษ์ใหญ่ในอเมริกาเนี่ยออกยาตัวหนึ่งออกมาแล้วก็โอ้มีการโปรโมทให้ใช้ในประเทศไทยก็มีการใช้ค่ะแล้วที่ใช้มากที่สุดคือโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลใหญ่ๆที่ใช้กับข้าราชการเพราะยามันแพงนะคะเป็นยาเบาหวานแต่ปรากฏว่าต่อมาโอ้โหถอนเก็บกันไม่ทันเลยเพราะในอเมริกาเนี่ยพบว่ายาตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นโรคเบาหวานคือไม่ได้แก้โรคเบาหวานแต่มันได้แถมหัวใจมาด้วยบางคนเนี่ยถึงเสียชีวิตนะคะ GSK บริษัทที่เป็นเจ้าของยานี้เนี่ยถูกปรับเป็นเงินแสนล้านบาทคิดเป็นเงินประมาณแสนล้านบาทในเงินไทยนะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่ดิฉันพยายามบอกว่าข้าราชการเนี่ยบางทีเนี่ยท่านคิดว่าท่านได้ยาดียาแพงนะคะจะเอายาอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีท่านกำลังกลายเป็นหนูทดลองยาของบริษัทยาข้ามชาตินะคะฉะนั้นถ้าเรามาร่วมกันทำให้ระบบมันมีประสิทธิภาพไม่ได้ต้องรวมกองทุนนะคะแต่ทำให้สิทธิประโยชน์เนี่ยมันเท่าเทียมกันมีการควบคุมดูแลเช็คบาลานซ์แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของประเทศเนี่ยดีมากขึ้นแล้วก็ยังทำให้การลงทุนในเรื่องของสุขภาพประชาชนเนี่ยเดินหน้าได้อย่างที่บอกว่าคุณลงทุนเท่านี้เนี่ยประชากร48ล้านคนค่าหัว 3,000 เนี่ยเขาสามารถตอบกลับในเชิงเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลเนี่ยอีกมากนะคะคือบางคนก็บอกว่าคือระบบที่กำลังทำอยู่พูดง่ายๆว่าเหมือนกับเป็นความพยายามในการจะทำระบบรัฐสวัสดิการใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่ามันก็ยังไม่เหมาะสำหรับประเทศกำลังพัฒนาคือจะไปเปรียบเทียบกับอังกฤษอเมริกาหรือประเทศยักษ์ใหญ่ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งไม่จริงนะคะเพราะว่าอาจารย์ปิยะสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพูดเองว่าเราจนเกินกว่าที่จะไม่มีระบบหลักประกันสุขภาพอาจารย์ปิยะพูดแล้วก็เขียนเป็นบทความลงตีพิมพ์ในวารสารขององค์การอนามัยโลกเนี่ยว่าเราเนี่ยจนเกินกว่าที่จะไม่มีระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเพราะนี่คือการลงทุนสุขภาพให้กับประชาชนนะคะค่ะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่ามีแต่ประเทศร่ำรวยแล้วถึงจะทำได้ตอนที่เราทำระบบนี้เนี่ยฐานะทางการเงินของเราเนี่ยแม้ว่าจะไม่ดีแต่ดีกว่าตอนที่ญี่ปุ่นทำอีกนะคะระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยหรือว่าเราจะเอาอย่างอเมริกาที่ไม่ลงทุนอะไรเลยแต่ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขเนี่ยสูงมากแล้วก็กลายเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพเนี่ยมากที่สุดติดอันดับโลกจริงหรือเปล่าโครงการนี้มันเป็นการสปอยคนทำให้เขาเสียนิสัยในการที่จะดูแลสุขภาพคือจริงๆต้องถามก่อนว่าไอ้อันเนี้ยมันมาจากงานวิจัยหรือเปล่าดิฉันไม่เคยเห็นตัวงานวิจัยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หมอคนไหนออกมาพูดนะคะไม่เคยหยิบยกงานวิจัยออกมาได้เลยนะคะค่ะซึ่งตรงเนี้ยเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยคือประชาชนเนี่ยเขาไม่ใช่รู้สึกว่าอ่ะเล่นๆก็ไปนอนโรงพยาบาลเล่นๆหรือไปโรงพยาบาลคงไม่มีใครอยากเป็นแบบนั้นโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่ที่น่าพิสมัยนักนะคะไปเนี่ยเราอาจจะเห็นทุกประเภทนะคะจนกระทั่งเราปรงด้วยซ้ำไปฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีความจำเป็นถึงจะไปคือมันไม่เหมือนโรงพยาบาลใหญ่ๆนะใช่ค่ะทำเสมือนโรงแรม5ดาวมันใช่ค่ะถ้าโรงพยาบาลในโครงการเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นอยู่ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยไอ้พวกที่แบบว่าจะขอนอนฟรีเพื่อที่จะได้เบิกได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นประกันเอกชนทั้งนั้นนะคะก็มีแล้วก็แบบนี้เอ้าก็เวลาประกันเอกชนเขาบอกว่าถ้าคุณไม่นอนค้างคุณจะเบิกไม่ได้ต้องแอดมิดถึงจะเบิกได้ต้องแอดมิดถึงจะเบิกได้ไอ้แบบนี้ประกันเอกชนเนี่ยแน่นอนเลยก็จะมาขอคุณหมอคะขอช่วยทำให้ค้างคืนนึงอะไรแบบนี้เพื่อจะได้เบิกได้แต่แบบนี้ไม่มีค่ะไม่มีความเกี่ยวข้องและที่สำคัญเนี่ยต้องบอกว่า
สุขภาพของประชาชนเนี่ยคือมันเกี่ยวเนื่องกับนโยบายรัฐด้วยคุณต้องทำให้สารเคมีทางการเกษตรลดลงนะคะคุณต้องทำให้เกิดภาษีที่เรียกว่าภาษีน้ำหวานภาษีอาหารที่ทำลายสุขภาพควบคุมโฆษณาเปรี้ยวหวานมันเค็มทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะเลือกกินได้โดยที่เขารู้ว่าตกลงเนี่ยในนี้มันมีอะไรบ้างหรือว่ามันหวานเกินไปไหมให้ติดฉลากให้มันสีแดงๆเลยเด็กจะได้รู้ว่าไอ้หวยนี่หวานมากเค็มมากนะคะตรงนี้ต่างหากที่ควรจะไปบริหารจัดการใช่คือมันต้องทำหลายอย่างไม่ใช่มาบอกว่าประชาชนไม่ดูแลตัวเองคือประชาชนเขาอ่ะดูแลตัวเองแต่ลองคิดดูถ้าหาเช้ากินค่ำเขาจะไปฟิตเนสได้ไหมเขาจะไปวิ่งออกกำลังกายได้หรือเปล่านะคะหรือทำให้บุหรี่เหล้ามันแพงขึ้นจำกัดพื้นที่นะคะสิ่งเหล่านี้ทำให้ road safety หรือว่าการเดินทางด้วยถนนหนทางเนี่ยมันปลอดภัยมากขึ้นนะคะทั้งเรื่องโครงสร้างของรถโครงสร้างของถนนเหล่านี้ต่างหากหรือทำให้มลพิษภาวะเนี่ยมันน้อยลงนะคะไม่ใช่ว่าอยากจะสร้างโครงการอะไรก็สร้างไปไม่ต้องทำการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพไม่ต้องไปทำประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพราะถึงที่สุดแล้วไอ้นี่ต่างหากที่ไอ้ที่ดิฉันพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันทำลายชีวิตประชาชนมากกว่านะคะงั้นขอโค้ชผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์จากที่คณะแพทย์จุฬานะคะอาจารย์บอกว่าการประเมินเคยมีการประเมินเนี่ยว่าไอ้สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับที่ตัวคนเนี่ยจะดูแลจริงๆเนี่ยมันแค่ 20% ที่เหลือเนี่ยมันเป็นไอ้สิ่งแวดล้อมรอบๆที่รัฐเนี่ยต้องจัดการนโยบายและสภาพแวดล้อมที่จะทำให้คนเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นนะคะไม่ใช่มาบอกว่าสปอยว่าเนี่ยคือถ้าเป็นแบบนี้มันเหมือนกับที่เขามีเลยนะคะเรียกว่า victim blaming คือการโทษเหยื่อว่าคุณนั่นแหละทำฉะนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจคือทุกอย่างไปโทษที่ปลายน้ำแต่ไม่กลับไปดูต้นทางซึ่งมีอีกตั้งหลายมิติในการที่มันจะสร้างปัญหาให้กับสังคมได้ตั้งเยอะแยะนะคะสุดท้ายถ้าโครงการนี้ยังไม่มีบทสรุปที่จะให้เกิดประโยชน์เนี่ยยังจะเคลื่อนไหวต่อไปไหมคะอ๋อก็คือกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเนี่ยคะวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยก็คือลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพนะคะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเราตรวจสอบเพื่อให้สปสช.เนี่ยทำงานเพื่อสังคมเพื่อประชาชนเพื่อให้ผู้บริการมีความสุขเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นอยู่แล้วแล้วก็เป็นการทำงานร่วมกันทุกฝ่ายนะคะกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะกระทรวงต่างๆเนี่ยก็เพื่อทำวัตถุประสงค์นั้นก็คือว่าเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าเราตะพื้นตะพือสนับสนุนสปสช.แต่ว่าเราต้องตรวจสอบเขาด้วยเพราะถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของเช็คแอนด์บาลานซ์หรือว่าการตรวจสอบสร้างความสมดุลจริงๆนะคะยังมีความหวังนะคะสำหรับโครงการนี้ว่าจะได้รับความเป็นธรรมค่ะนะคะค่ะอาราคานี่คือคิดเพื่อไทยในมุมมองของคุณกันนิกานะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะค่ะนี่คือคิดเพื่อไทยนะคะวันนี้คุณกันนิกาดิฉันตรีณปางพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะประชาชนเนี่ยที่เขารู้สึกกับเรื่องนี้มากเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องของชีวิตคือการที่เขามีชีวิตอยู่ได้ด้วยความปกติสุขได้ในบางระดับเนี่ยมันเพราะเป็นการมีระบบบัตรทอง